สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนายมนุษย์เกมเมอร์ในเกม Ocean Not Include นะฮะก็มาต่อกันเลยนะฮะเป็นพาร์ทที่3แล้วเนาะเล่นแบบเล่นต่อๆรวดๆกันเลยครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาอัดเนาะยังไม่ได้เริ่มเป็นกสิกรรมอะไรเลยเนี่ยมาพาร์ท3แล้วอ่ะยังไม่ได้เริ่มการปลูกพืชเลยอ่ะนะฮะปลูกพืชแบบอื่นนะแบบอื่นที่ยังไม่เคยปลูกอ่ะไอ้ระบบน้ําที่คิดว่าจะทําก็ดูเหมือนจะต้องปิดโปรเจกต์ไปก่อนโอเคเป็นช่วงเวลาให้เขาพักก่อนนะครับให้เขานวดพักลดความเครียดนะครับปั๊มอาหารทำอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวเอฟบี้มาทำอาหารทีไปปั่นไฟอยู่ทำไมข้าวยังไม่พอกินแล้วไอ้ตรงนี้จริงๆไม่ต้องอ๋อผมตั้งเป็น9ไว้นี่มันก็เลยวิ่งวิ่งเอามาเก็บทุกครั้งที่ทำอาหารเสร็จมันจะเสียเวลานะครับเสียเวลาเกินไปเอบี้มาทำอาหารเถอะขอร้องล่ะทำอาหารโอ้ยมันเครียดนะครับมันเครียดมันเลยไปนวดไม่เป็นไรเขาอดอาหารได้วัน2วันอยู่นะครับไอตัวนี้แมงน้อยพวกเนี้ยนะครับอดอาหารได้ใช้ได้เลยแหละนานพอจะนานพอใช้ได้เลยแหละอ่ะห้าเอาตั้งมินไว้สัก7อ่ะ copy setting โบเขาให้ทำอาหารสำคัญสุดต้องทำอาหารก่อนตอนนี้2,000งานวิจัยไปถึงไหนแล้วครับเกือบเสร็จแล้วนี่ว่าเกือบเสร็จแล้วเกือบครบทุกอย่างละเดี๋ยวครบทุกอย่างก็พังตัวนี้ทิ้งได้เนาะการใช้พลังงานไฟฟ้าก็จะน้อยลงโอเคคนที่7นะครับคนที่7คนที่จะมาแทนผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็เสียสละผู้ที่เสียสละไปนะฮะเอาใครดีเอาครีเอทีฟมาดีไหมครับผมเห็นคนนี้คนแรกแล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าเรากำลังจะวิจัยไอ้ที่มันเป็นศิลปะเอ้ยบลัฟนี่คืออะไรอะเซ็งบวก5อ๋อเร็วอันนี้เป็นช่างเทคนิคเนาะแต่ว่าเป็นไบโอศาสตร์learning ลบ2คนนี้น่าจะดูดีสุดนะครับอาร์ติสต์เลเวล9โอเคเอาคนนี้แล้วกันเอาอาร์ติสต์มาไว้ทำงานหน่อยเนาะอาร์ตนะครับอันนี้คืออะไรไม่เอางานอาร์ตทำคนเดียวครับงานอาร์ตทำคนเดียวฮะไม่ทำไมมันครีเอทีฟหนึ่งอะเฮ้ยผมเลือกมาถูกแล้วไม่ใช่เหรอทำไมครีเอทีฟมันแค่หนึ่งอะงงว่ะผมงงครับผมงงคนนี้ครีเอทีฟเท่าไหร่เนี่ยทำไมมันไม่ขึ้นให้ดูโอ้โหครีเอทีฟหนึ่งครีเอทีฟหนึ่งโอ้โหมีแต่คนครีเอทีฟหนึ่งทั้งนั้นเลยอ่ะแม่งเอ้ยก็ผมเลือกมาแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เนี่ยงงครับหรือผมอ่านผิดก็ไม่รู้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมอ่านผิดหรือเปล่าอาหารมี2,000งั้นอันหนึ่งก็หนึ่งครับหนึ่งก็หนึ่งงั้นให้เขาทำคนเดียวแล้วกันให้เขาทำคนเดียวดีกว่าให้เขาเป็นอาร์ติสต์ไปเลยครับไหนๆแล้วก็จ้างเขามาเรียกว่าจ้างดีไหมไหนๆเราก็เลือกเข้ามาเพราะว่าเราเห็นว่าเขามีอาร์ติสต์เลเวล9ไปแล้วนะฮะถึงมันจะผิดพลาดก็เถอะทำอาหารก่อนเลยพวกอาหารเนี่ยสำคัญล่ะยังจะนั่งกินไปถึงไหนเนี่ยนวดอีกแล้วเนี่ยผมไม่อยากสั่งงานอย่างอื่นตอนนี้นะครับให้ปล่อยให้เขานวดกันไปก่อนเนาะเอา LG มาใส่โอเคหายเครียดมาทำอาหารต่อเอาดินกับน้ำผสมกันนะครับกลายเป็นไอ้ก้อนเขียวๆเนี่ยนะฮะแงม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 ก้าวเลยต้องก้าวเลยสำคัญสุดๆและเป็นหน้าที่ที่เองจะต้องทำเพราะว่าเพื่อนทุกคนกำลังหิวอยู่ตอนนี้เนี่ยพอวางปุ๊บมีคนหยิบไปกินตลอดเลยวางปุ๊บหยิบกินวางปุ๊บหยิบกินเองไม่ต้องนวดได้ไหมเนี่ยจะเครียดอะไรลักหนาวะ
ไปนวดปุ๊บพอลดลงมาเหลือ5ปุ๊บก็มาทำอาหารต่อนะครับชีวิตเขาค่อนข้างที่จะน่าสงสารเลยโอ้ยคาร์บอนตรงนี้เริ่มหนักข้อแล้วนะผมว่าทางเลือกที่ดีควรจะสร้างออกซิเจนอัดให้คาร์บอนมันไหลลงมาข้างล่างไงแล้วให้ออกซิเจนขึ้นข้างบนแต่ก็นะบางทีมันก็ยังเลือกไม่ได้นะครับมันจำเป็นที่จะต้องเป็นทางนี้ไปก่อนเนาะเริ่มมีคนยืนนิ่งแล้วอ่ะโอเคจัดไปอย่างนั้นบันไดขึ้นตรงนี้ต้องสูงกว่านี้ไหมผมกะว่าจะเป็นบ่อเก็บน้ำแบบใหญ่ๆเลยอ่ะตรงเนี้ยปึ๊บอ่ะเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวข้างนอกเขาจะไม่สร้างแล้วเขาสร้างข้างในเสร็จเอาทีละนิดนะครับเอาทีละนิดอาหารก็ผลิตไปเอาสักหมื่นหนึ่งครับเอาสักหมื่นแล้วเราค่อยลดความสำคัญของเขาลงโอเควิจัยอันสุดท้ายเอ้ยเสร็จแล้วนี่ว่าเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับโอเคโคตรจำใจดำแจ่มบ้าวดีคอนสตรักเลยพังทิ้งดีคอนสตรักพังทิ้งไปน่าเรียบร้อยกดไม่ได้ด้วยโอเฟรอัตราการหายใจมันสูงขนาดเลยอ่ะลบ 75เลยอ่ะงั้นผมจะเอาน้ำร้อนมาทำออกซิเจนเลยแล้วกันเอาน้ำร้อนมาผลิตออกซิเจนแล้วก็ปล่อยออกซิเจนสู่อากาศตรงนี้เนาะเครื่องจะพังบอกว่าถ้าใช้น้ำร้อนผลิตออกซิเจนเนี่ยไม่น่าพังนะไม่น่ามีปัญหาผมว่าไปเรื่องหายใจไม่ออกแล้วว่ะโอเคงั้นก็ทำเลยครับงั้นก็ทำเลยเอาไว้แถวๆนี้แล้วกันเนาะแถวๆนี้แล้วก็โยงท่อไปนะฮะอะไรนะออกซิเจนนี่ครับโอเคออกซิเจนผลิตออกซิเจนด้วยน้ำเนาะผลิตออกซิเจนด้วยน้ำเอาเครื่องไว้ตรงนี้นะครับไว้ตรงนี้แล้วก็เราจะสูบน้ำขึ้นมาใช่ไหมเราจะสูบน้ำขึ้นมาไอ้เครื่องสูบน้ำเนี่ยจะต้องสร้างด้วยมันต้องสร้างด้วยทองอ่ะนี่ไงเจอทองละเดี๋ยวมีทองตรงอื่นไหมนี่อันนี้ก็ทองนะครับนี่ก็ทองโอเคมันต้องสร้างด้วยทองนะเพราะงั้นผมต้องเก็บทองก่อนต้องมาเก็บทองก่อนเดี๋ยวมันต้องเป็นอย่างนี้แคนเซิลตรงนี้ก่อนปึ๊บให้เขาขุดขึ้นมาข้างบนเติบงี้แบบเป็นขั้นบันไดแบบเป็นขั้นบันไดโอเคงานตรงนี้ระดับ9เลยครับสำคัญสุดๆเดี๋ยวนี้เลยอ้าวเวนเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี้ now ผมต้องการทองเดี๋ยวนี้ทองตัวนี้มันจะพอหรือเปล่าน่าจะพอนะนี่ก็อะไรเนี่ย 3,000 กว่ากรัมแล้วมั้งเนี่ยเกือบ 4,000 แล้วนะฮะ จะขุดไปก็จะมีสลามมาแล้วก็ต้องทำที่เก็บสลามอีกอ่ะงั้นเอาไว้แค่นี้ก่อนลองแค่ไอ้ก้อนตรงนี้ก่อนนะครับว่าจะพอหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าพอนะเอาทองขุดง่ายกว่าเหรอขุดง่ายขุดเร็วเว้ยโอเคมาละใช้ทองนะครับดับ9ไว้ตรงนี้เลยไว้ตรงนี้แล้วก็ท่อกันความร้อนท่อกันความร้อนไม่ต้องสูบเบิร์ดขึ้นมาโบใส่ตรงนี้สายไฟแบบเฮฟวี่วัตต์ธรรมดาก็ได้มั้งหรือเฮฟวี่วะธรรมดาแต่สร้างด้วยทองได้ไหมธรรมดาแต่สร้างด้วยทองมันจะบวกเพิ่มอีก50องศาใช่ไหมคือวัดมันไม่ได้สูงอ่ะวัดไม่ได้สูงอ่ะ9เหมือนกันนะครับตามท่อนี้มาเลยโอเคเดินน้ำเดินไฟเรียบร้อยเสร็จปุ๊บอันนี้คือมันต้องมีคนว่างใช่ไหมมันต้องมีคนว่างงานเพราะฉะนั้นผมจะทำอะไรวะผมลืมอ่ะโอเคงั้นสั่งขุดตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวทำทางลงมาตรงนี้ทำทางลงมานี่แล้วก็ไอ้นี่วางนี่
เออคือผมจะให้เขาสูบน้ำจากนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับขึ้นมาปุ๊บมาปั่นเป็นออกซิเจนแล้วก็กั้นเป็นห้องเนาะกั้นเป็นห้องกั้นเป็นห้องเดี๋ยวมันต้องมีเครื่องสูบออกซิเจนใช่ไหมเครื่องสูบออกซิเจนเป็นเครื่องธรรมดาเนาะไม่ต้องอุณหภูมิสูงมากสูบตรงนี้เสร็จปุ๊บสูบก๊าซออกมาแล้วก็ต้องเป็นสองข้างนี้แล้วกันเป็นก๊าซธรรมดามันไม่น่าจะร้อนมั้งออกซิเจนจากน้ำนี้ไม่น่าจะร้อนไม่น่าจะเกี่ยวเนาะสูบก๊าซเสร็จปุ๊บเอาเข้านี่แล้วคัดออกซิเจนออกไปข้างนอกคัดออกซิเจนออกไปปล่อยได้แถวๆนี้เนาะแถวๆนี้นะครับแถวๆนี้แถวๆนี้ก็คือตรงนี้แล้วกันดีไหมวะดีเปล่าวะอ่ะตรงนี้อ่ะปึ๊บปล่อยตรงนี้นะปล่อยตรงนี้ปึ๊บเอาออกซิเจนไปปล่อยตรงนี้เอากดไม่ติดปล่อยทีเดียวพอแล้วกันเพราะว่าตรงนี้มันผลิตออกซิเจนอยู่แล้วปล่อยให้แค่ตรงที่มันทําอาหารนวดแล้วก็ปั่นไฟตรงเนี้ยมันมีออกซิเจนใช้เนาะคัดออกซิเจนออกมาแล้วก็ก๊าซที่เหลือให้เอาเข้านี้นะครับแล้วก็เข้านี้คิดเยอะนะคิดเยอะคราวนี้เอาปล่อยให้มันทำงานไปก่อนแล้วกันเข้านี้เสร็จปุ๊บแล้วก็คัดแยกเฉพาะไฮโดรเจนเข้านี่เดี๋ยวคัดเส้นทางวิ่งมันจะอันนี้ขัดขวางกันเกินไปอันนี้ก็ยังขวางอยู่เนี่ยเอาไงดีวะอ๋ออย่างนี้เออแล้วก็ยกเลิกอันนี้อย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็คือดูดอากาศใช่ไหมครับคัดออกซิเจนออกไปปล่อยตรงนู้นแล้วเอาที่เหลือมานี่แล้วคัดไฮโดรเจนลงมานี่เสร็จปุ๊บอันนี้ก็ยังไงเดียก็ปล่อยทิ้งไว้ในห้องนี้แหละปล่อยทิ้งไว้ในห้องนี้แหละนะฮะโอเคปึ๊บงั้นก็ต้องสั่งขุดอย่างนี้เนาะสั่งขุดอย่างนี้โอเคน่าจะใช้ได้ขุดตรงนี้หน่อยผมคิดถูกไหมเนี่ยผมว่าผมน่าจะคิดถูกนะผมน่าจะคิดถูกนะ งานข้างนอกโอ้ยเขาสร้างเสร็จหมดแล้วว่างานข้างนอกอะก็เหลือตรงนี้แล้วก็ต้องลงมาสร้างตรงนี้โอเคงั้นผมวางแผนตรงนี้ไว้รอเลยแล้วกันสร้างบันไดนะครับสร้างบันไดลงมานี่ปึ๊บโอเคแล้วก็ต้องมีประตูป้องกันก๊าซออกปึ๊บสองช่องนี้ก็พอเพราะว่าตรงนี้มันก็ขุดตามที่มันต้องขุดอะไม่ต้องขุดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับปึ๊บอันนี้ก็ขุดมาแค่เท่านี้อาจจะใช้ได้นะน่าจะใช้ได้ถ้าผมไม่คิดผิดนะถ้าผมไม่คิดผิดนะแบบนี้น่าจะถูกต้องแล้วตรงนี้ไม่ต้องตรงนี้นะครับนี้ได้ไหมไม่ได้ก็อย่างนี้นี่แหละน่าจะประมาณนี้แหละน่าจะประมาณนี้แหละใส่ไฟดิยังต่อไม่ถึงกันเลยยังต่อไม่ถึงกันเลยก็โยงขึ้นมาตามท่ออากาศเลยครับท่ออากาศนี่คือที่วางใส่ไฟไปพร้อมๆกันได้บอกว่าแล้วนี้ก็เป็นประตูค่อยๆดูครับตรงไหนเขาสร้างไม่ได้ก็ค่อยวางบันไดเสริมให้เขาเนาะเฮ้ยตกใจอาหารมี15,000แล้วเนาะตกใจนึกว่าอาหารหมดพระเจ้าบันได9เลยครับขอลงมาตรงนี้ก่อนเสียงใครมาขุด9เลยครับลงมาหาน้ำใช้ก่อนนะฮะหาน้ำใช้ก่อนไม่รับแล้วครับไม่ว่าคุณจะเทพแค่ไหนผมไม่รับตอนนี้
อัตราการโต 42% ก๊าซตรงนี้ไม่ถึงเนาะก๊าซไปไม่ถึงก็ช่างหัวมันทำไงได้นะฮะปล่อยไปครับโตช้ากว่าเขาก็ช้ากว่าเขานะฮะช้าก็ช้าครับไม่มีทางเลือกตอนนี้ LG หมดเหรอเออ LG หมดจริงว่ะโอเคน้ำได้มาแล้ว LG ผมต้องหา LG ให้เขาไฟก็ไม่มีน่าจะเริ่มเป็นปัญหาแล้วแต่เดี๋ยวก็แก้ได้ครับไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรคาร์บอนก็จะลงไปข้างล่างอย่างเงี้ยผมเจาะมันตรงนี้เนี่ยห่วยนี่ครับ LG ตรงนี้เพียบเลยยังไม่ได้ขุดเลยตรงนี้งั้นก็จัดการสั่งมาขุดซะนี่สั่งมาขุดซะนี่นี่เอาแค่นี้ก่อนอะแค่นี้ก่อนแล้วกันล่ะ9ขุดเลยครับสำคัญมากครับสำคัญมากๆครับขอไปตรงนู้นก่อนนะฮะขุดเอา LG ไปใช้นั่นแหละจัดไปพี่น้องแค่นี้แหละที่ต้องการอ้าวมันไม่ขุดที่เสร็จลงห่วยไฟฟ้าก็ไม่พอนะครับนวดก็ยังต้องนวดเนาะอาหารก็ยังต้องทำเอ้ยเจริญเติบโตก็ช้าเหลือเกินนะครับยิ่งขาดอากาศยิ่งเจริญเติบโตช้าเนาะผมว่าถ้าคาร์บอนไม่พอให้เขาสูบออกซิเจนกินไปก็ได้เนาะถ้ามันจำเป็นถ้ามันไม่มีทางเลือกอ่ะน้ำตรงนี้ล้นหรือยังครับน่าจะล้นแล้วนะน่าจะปั๊มเพิ่มไม่ได้นะครับต้องเจาะรูไว้เขาก่อนอ้าว What the fuck เพื่อนตายอีกแล้วแอดด้าทำไมแอดด้าลงไปตายวะอ๋อขึ้นไม่ได้โอ้ไอเวนแอดด้าเพื่อนตายอีกแล้วครับผมทำคนตายพาร์ทละคนเลยเนี่ยโอ้ยอะไรวะเอากดผิดพาร์ทละคนเลยอะฉันขอโทษเพื่อนจะไม่ได้ตั้งใจที่ไม่ได้อยากให้นายตายทำไมวะไอ้เบือกเอ้ยนี่ครับมันดูแลไม่ทั่วถึงเนาะมันไม่เห็นน่ะมันมองไม่เห็นน่ะเอาตรงๆเถอะผมไม่เห็นไงว่าเขาไปอยู่ตรงนู้นไฟก็ไม่พอแต่อาหาร15,000นะครับอาหารยังโอเคอยู่มาสร้างต่อให้เสร็จทีครับใครว่างสร้างให้เสร็จโอเคครับเราไปดูดเพื่อนไหมไปดูดเพื่อนมาโอเคแบกมาแล้วปุ๊บจับยัดโบเขาให้เอบบี้กับเอ็ดด้านะครับเอบบี้กับเอ็ดด้าสรุปว่าคนที่ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวเองจะต้องสังเวยชีวิตในโคโลนีของผมนะฮะทาคีเหมือนยุงมายากันยุงนะครับยากันยุงไม่ได้แบบรักสวยรักงามทาครีมนะโอเควิความเครียดมันพุ่งขึ้นไปขนาดนี้เชียวโอ้เอบี้เขาทำอาหารอยู่คนเดียวนี่ว่าโอเคเดี๋ยวผมให้คนอื่นทำด้วยดีกว่าอันนี้เลเวล2ก็น่าจะโอเคมั้งครับเนาะให้เขาทำแบ่งเบาภาระเขามั่งนะให้คนอื่นไปทำมั่งเนาะทำอยู่คนเดียวเขาก็ความเครียดก็พุ่งนะครับโอเคตรงนี้ก็ไม่เสร็จสักทีอุ้ยนี่ไงมีวูดงอกออกมาแล้วงอกออกมาแล้ววันที่55ทำไมโตช้ากว่าเพื่อนวะเวส9เลยมาพรุ่งนี้เช้าเองจงมาฮาเวสึซะฮาเวสึมีบางต้นที่มันเก็บเกี่ยวได้แค่ครั้งเดียวแต่มิววูดซีดทำไมมันมีเพิ่มวะเอ้ยดีว่ะดีๆจำ
แจ่มจะแดมแจ่มว้าวเลยนะบัดนาวนะโดนใจจุกกู้จุกกู้เก็บเกี่ยวให้หมดเก็บเกี่ยวให้หมดอันนี้ทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะโลปลูกต้นใหม่อ่ะก็ไม่ใช่นะอาหารมี 20,000 ครับถือว่าใช้ได้ถือว่ายังไม่ต้องเครียดอะไรมากมายอือเอาอือมาทำตรงนี้ต่อได้ไหมระบบนี้เสร็จแล้วอากาศจะได้โอเคตอนนี้เริ่มเหลือน้อยแล้วทำเครื่องให้เสร็จครับทำเครื่องให้เสร็จเรียบร้อยคาตาลิน่าเลือดหมดนะครับเลือดหมดออกซิเจนหมดซะก่อนออกมาเติมของเดี๋ยวไม่ได้มาสร้างเหรอใครจะเป็นคนสร้างเครื่องนี้เสร็จครับมาลุ้นกันรูบี้หรือเปล่าอือไม่ใช่รูบี้ครับเอาเป็นใครวะดูไม่ทันครับเมื่อกี้มันเร็วเกินเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากผมมองไม่ทันครับคุณผู้ชมเป็นห้องที่แบบจำกัดเลยนะจำกัดพื้นที่เอ้ยหรือล่ะเดี๋ยวจะตรงนี้จะเอามาการ์ดมาปล่อยทิ้งข้างนอกดีครับปล่อยทิ้งข้างนอกแคนเซิลดิเอามาปล่อยทิ้งข้างนอกดีกว่าเนาะอันเนี้ยลากมาแล้วก็ปล่อยทิ้งหน้าประตูเนี่ยมันเชื่อมกันก๊าซอื่นๆก็คือไอเครื่องผลิตเนี่ยมันจะผลิตออกซิเจนออกมาพร้อมกับไฮโดรเจนเนาะออกซิเจนกับไฮโดรเจนออกมาโดยใช้น้ำมันก็จะมีผมว่าแยกออกซิเจนออกไปใช้ข้างนอกใช่ไหมแยกไฮโดรเจนออกมาเข้าเครื่องปั่นไฟแล้วก็แยกก๊าซอื่นๆที่อาจจะมีคาร์บอนอาจจะมีโพลูเตดออกซิเจนอะไรเงี้ยเอาไปทิ้งข้างนอกนะเอาทิ้งข้างนอกซึ่งมันก็ไม่น่าจะเรียกว่าทิ้งเท่าไหร่นะเพราะว่ามันโยนลงไปตรงนี้เปิดประตูเดี๋ยวมันก็กลับเข้ามาใหม่แต่ก็คำพูดเดิมของผมครับทำไงได้ไโอเคไฟฟ้าไม่พอใช้ไฟฟ้าไม่พอใช้แล้วไอ้เครื่องเนี่ยนะไม่ใช่ดิ disable ไปดิ disable ไปยกเลิกการใช้ไฟหน่อยสิแต่นี่มันแค่ลบ50 60อ๋อถ้าไม่ได้ใช้งานก็ยังกินไฟอยู่แต่ว่ากินไฟน้อยนะครับกินไฟน้อยโอเคเพื่อนใหม่จะมาเมื่อไหร่ผมต้องการคนมาทำงานอีกครึ่งวันนะฮะครึ่งวันเที่ยงพรุ่งนี้จะมีคนมาความเครียดนี่พุ่งมากเลยผมว่าเดี๋ยวสักพักได้อ้วกอ่ะเดี๋ยวสักพักจะได้อ้วกกันละมีสัตว์ประหลาดมาไต่ขาผมแป๊บนึงนะครับเฮ้ยชั่วผมรังเกียจกิ้งกือที่สุดเลยทำไมไม่ต้องเข้ามาในบ้านโอเคตอนนี้เขาทำงานอะไรกันอยู่ไม่มีคนมาสร้างตรงนี้เลยก็งานเขายังเยอะอยู่เนาะอุ้ยความเครียด50เลยอ่ะอุ้ยแต่ละคนเครียดมากๆเลยนะครับเครียดมากๆเลยเครียดมากๆเลยโอเคผมจะปล่อยครับช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงปล่อยผีแล้วกันถือว่าเป็นช่วงปล่อยผีก็ผัดกันนวดไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าความเครียดมันจะลดลงแล้วกันนะฮะเพราะว่าอาหารพออากาศยังถือว่าใช้ได้นะครับไอ้พวกนี้ยังผลิตออกมาตรงจุดนะครับตรงจุดคือผลิตเสร็จไหลมานี่ไงไหลมานี่มันเป็นพื้นที่สำหรับนวดแล้วก็ปั่นพลังงานพอดีเนาะผมก็จะไม่สั่งงานตรงอื่นเพิ่มนะครับเอาเป็นว่าใครว่างก็ค่อยไปทำใครไม่อยากทำก็มานวดเป็นช่วงปล่อยผียิงยาวโอ้ทำไมมันยิ่งนวดยิ่งเครียดวะเอาเตาที่นวดว่างแล้วโอ้คาตาลิน่าเครียด58เลยอ่ะเครียดสุดๆอ่ะผมไม่ได้สั่งงานแล้วนะทำไมเสียงเหมือนไมค์ช็อตครับ
ไม่ช็อตช็อตเปล่าวะพลังงานไม่พออย่างเงี้ยพลังงานไม่พอตลอดเลยเออเพื่อนใหม่มาเพื่อนใหม่มาครับเพื่อนใหม่มาครับอันนี้เป็นคุณหมอนะครับคุณหมอโอ้ยไม่ตรงตามความต้องการเลยยังไม่เอาดีกว่าครับยังไม่เอาจริงๆก็อยากได้คนมาช่วยงานนะแต่สกิลมันไม่เหมาะแก่การเอามาพัฒนาเลยครับวิ่งไปปั่นไฟเข้าไปปั่นไฟเข้าไปความเครียดนี้แทบไม่ลดเลยอ่ะแทบไม่ลดเลยอ่ะคาเทริน่าเขาไปทำอะไรอยู่ครับโอ้ไปหาของกินตรงนี้ก็ดูแลดูจะสร้างไม่เสร็จสักทีเนาะถ้าเราบังคับให้เขามาทำงานในพื้นที่ที่มันไม่มีอากาศได้หายใจอ่ะมันจะเครียดไงมันจะเครียดนะครับมันจะเครียดในที่หนาวในที่ร้อนที่ที่ไม่มีอากาศอย่างเงี้ยมันจะเครียดนะฮะหรือว่าให้ทำงานตลอดอย่างวิ่งอย่างเงี้ยสับตีนแตกตลอดเวลามันก็เหนื่อยไงเขาก็จะเครียดจริงๆควรมีที่ผลิตพลังงานจากถ่านจากโคเนาะจากโคเนาะเอ้ยแต่ผมได้ยินเสียงไมค์ช็อตแฮะผมขอตัดจบก่อนได้ไหมครับกลัวว่ามันจะเป็นไมค์ช็อตแล้วเพื่อนๆจะไม่ชอบกันนะฮะโอเคงั้นผมขอตัดจบตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะแต่ขอแก้ปัญหาเสียงไมค์ก่อนแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเล่นเกมไม่สนุกมีความสุขอยู่กับเกมที่เราเล่นแล้วก็ถ้าเกิดเกมที่เราเล่นมันสนุกเนี่ยอย่าลืมชวนเพื่อนมาเล่นกับเราเยอะเขาจะได้มีความสุขเหมือนกับเรานะครับโอเคงั้นวันนี้ก็ลาไปก่อนไว้พบกันพาร์ทหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย